แปดทิปในการสอบโทเฟลสอบยังไงให้รอดสไตล์คนไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมกับดังกงยกโกนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการสอบโทเฟลว่าสอบยังไงให้รอดสไตล์คนไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษกันซึ่งในพาร์ทนี้เราจะเน้นพูดในเรื่องของการอ่านหรือว่าพาร์ทรีดดิ้งก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะสอบโทเฟลอะไรคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วเนาะว่าพาร์ทที่ยากที่สุดในการสอบโทเฟลก็คือพาร์ทรีดดิ้งแล้วก็ในการสอบรีดดิ้งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาที่จะต้องสอบในพาร์ทรีดดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างมีความแบบมีวิชาการค่อนข้างสูงมากเนื้อหาที่ได้สอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่พ้นเกี่ยวกับพวกเรื่องประวัติศาสตร์สังคมเรื่องชีวประวัติบุคคลเรื่องดาราศาสตร์ศิลปะดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราพูดเลยว่าไอการสอบ rating part TOEFL เนี่ยถ้าเกิดว่าเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยมันผ่านยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคกันว่าเราอะทำยังไงเตรียมตัวแบบไหนให้เราอะสามารถสอบ reading ของ TOEFL เนี่ยเราผ่านทุกรอบกันนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเทคนิคที่เราเนี่ยรวบรวมมาจากหลายๆคนด้วยกันนะก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ตามไปดูเลย reading tips ของเราข้อที่1อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยควรใส่ใจกับมันมากๆเลยก็คือ material ในการติวสอบ TOEFL ค่ะสำหรับเราอ่ะใน part reading material ที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ material ที่ใช้สำหรับการติวสอบ TOEFL โดยเฉพาะเลยหมายถึงว่า material นั้นเนี่ยจะมีความคล้ายๆเหมือนแบบเป็นข้อสอบ mock test ของ TOEFL หรืออาจจะเป็นข้อสอบ TOEFL ในสมัยแบบหลายๆปีก่อนประมาณนี้นะคะจริงๆเนี่ยมีหลายคนอ่ะเคยถามเราว่าถ้าเราจะสอบ TOEFL อ่ะmaterial ที่ใช้ในการสอบ part reading อะถ้าเราไม่ไปซื้อหรือไม่ไปหาสำหรับติวข้อสอบ TOEFL ได้ไหมแต่ว่าเราใช้วิธีในการไปหาพวกเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศอ่านอย่างเช่นพวก CNN News BBC News New York Times LA Times อะไรพวกนี้นะคะจริงๆอะคือเราอยากจะบอกว่าจริงๆอะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวเรามองว่า sourceเกี่ยวกับพวกแบบแหล่งข่าวต่างประเทศนิตยสารต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้เราไม่อยากให้แบบมันใช้เป็น source หลักในการที่จะแบบติวอ่านโทเฟลเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันก็คือว่าการสอบโทเฟลอ่ะข้อสอบอ่ะมันเป็นข้อสอบที่แบบมันมีแพทเทิร์นมีระบบมีเจาะจงไว้แล้วอ่ะว่ามันจะสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อสอบคำถามมีถามประมาณไหนบ้างแล้วว่ามันอาจจะดีกว่านะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะได้ลองไปติวโดยที่มันเหมือนแบบมันเจาะจงไปเลยอ่ะว่าแบบอันนี้เป็นของโทเฟลมันจะต้องออกสไตล์แบบเนี้ยมันจะได้เหมือนประมาณว่าแบบตอนทำข้อสอบเนี่ยแล้วมันทำได้ง่ายค่ะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเราเนาะเราอ่ะก็เป็นคนที่ว่าเราอ่ะใช้ทั้งสองแมททีเรียลเลยคือใช้ชั้นที่มันเป็นแบบหนังสือเป็นเว็บไซต์ที่ติวสำหรับ TOEFL โดยเฉพาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นพวกซอร์สแหล่งข่าวต่างๆคือเราจะใช้วิธีนี้ค่ะก็คือว่าในการทำข้อสอบหลักๆเนี่ยเราจะใช้แมททีเรียลที่สำหรับ TOEFL โดยเฉพาะแล้วพวกแหล่งข่าวต่างๆ CNN BBC News เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าอ่านมันทุกวันค่ะเทคนิคที่เราใช้เนี่ยแล้วมันเพิ่มคะแนนในการสอบให้เราได้เยอะมากๆจนทำให้เราเนี่ยอ่านทันทุกรอบทำข้อสอบผ่านทุกรอบเนี่ยก็คือในทุกเช้าค่ะเราจะตื่นมาแล้วอย่างแรกที่เราทำคือเราจะบังคับให้ตัวเองเนี่ยอ่านเว็บไซต์ข่าวก่อนแล้วก็จะเข้าไปอ่านของ CNN News แล้วก็บังคับให้ตัวเองเนี่ยอ่านให้จบให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อต่อมาคือเราจะจดศัพท์ที่เราเนี่ยไม่รู้แล้วก็เอาไปเสิร์ชต่อว่าศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรต้องใช้ในกรณีไหนบ้างแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะวนไปแล้วพอทำ2อันนี้เสร็จปุ๊บใช่มั้ยอันต่อมาที่เราทำก็คือเราค่อยไปแบบหัดทำข้อสอบ TOEFL ก็คือตอบคำถามให้ครบทุกข้อแล้วก็จับเวลาประมาณนี้ค่ะเราอ่ะลองทำมาทุกรอบไปนะแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าวิธีนี้แหละที่แบบมันเวิร์คสำหรับเราก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูได้นะคะ Reading tips ข้อที่2ค่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนก็พูดกันมาก็คือว่าในการสอบ TOEFL เนี่ยยิ่งรู้ศัพท์เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งดีซึ่งอันเนี้ยเราพูดเลยว่ามันจริงมากๆนะคะคือยิ่งเรารู้ศัพท์เยอะเท่าไหร่มันจะทำให้การทำข้อสอบเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยแต่ว่าเราอ่ะมีเทคนิคในการที่เราอ่ะใช้ในข้อสอบเวลาที่เราอ่ะเหมือนแบบไม่รู้คำศัพท์ว่าทำยังไงแล้วว่าเทคนิคแรกเนี่ยใครๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วเนาะก็คือเทคนิคในการที่เราอ่ะจะต้องเดาจากบริบทของประโยคนั้นว่าบริบทเนี้ยคำศัพท์เนี้ยมันน่าจะแปลว่าอะไรแต่ว่าอีกเทคนิคนึงเนี่ยที่เราใช้ในตอนสอบนะคะจริงๆเทคนิคเนี้ยเป็นเทคนิคที่เราอ่ะได้มาจากอาจารย์เราคนนึงที่อเมริกาด้วยเขาบอกว่าในบางครั้งที่เราอ่ะไม่สามารถรู้ว่าคำศัพท์เนี้ยมันแปลว่าอะไรให้เราอ่ะลองค่อยๆถอดรากของคำศัพท์แต่ละตัวออกมาแล้วเราอ่ะจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันอ่ะแปลว่าอะไรเราขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างคำว่า transportation คำว่า transportation เนี่ยคือจริงๆมันก็แปลว่าพวกเหมือนกับการขนส่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะระบบการขนส่งประมาณนี้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมให้เราอะลองค่อยๆถอดรากทีละตัวก่อนอย่างคำแรกเนี่ยคำว่า trans เนี้ย
ให้เราลองนึกว่าคำว่า trans เนี่ยเราไปเห็นในคำศัพท์ไหนบ้างอย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นมาจากคำว่า transfer อย่างเช่น transfer โอนเงินโอนเงินให้หน่อยหรือว่า transfer internet ช่วย transfer internet จากมือถือเครื่องนึงมาอีกเครื่องนึงให้หน่อยหรือว่าคำที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินก็คือคำว่า transgender ที่แปลว่าผู้ชายหรือผู้หญิงข้ามเพศใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็คอยแบบนึกแล้วไอ้คำว่า trans เนี่ยมันมีบริบทที่มันเปลี่ยนจากสิ่งนึงโอนย้ายสิ่งนึงไปอีกสิ่งนึงแล้วก็จะพอเดาได้แล้วคำว่า trans เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมคำต่อมาค่ะ transport คำว่า port P-O-R-T เนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบเดินทางหรือเที่ยวบ่อยอยู่แล้วหรือชอบไปทะเลเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า port ใช่ไหมก็คือเหมือนท่าเรือแต่ว่าถ้าสมมตินะเรานึกไม่ออกจริงว่าคำว่า port เนี่ยแปลว่าอะไรให้เราลองนึกไปว่าคำว่า port เนี่ยเราเห็นกับคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่น Portlandในอเมริกาก็คือเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เหมือนว่ามันอยู่ติดแบบติดแม่น้ำแล้วก็คล้ายๆเหมือนแบบมีท่าลงท่าเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอเมริกาด้วยหรือว่าอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า Portugal Portuguese ก็คือประเทศโปรตุเกสนั่นเองประเทศนี้มันก็มีภูมิประเทศเนี่ยที่อยู่ติดกับทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คำว่า port เนี่ยก็อาจจะแบบได้ภาพนิดนึงเลยว่าแบบเอ้ยมันน่าจะอยู่ติดน้ำติดทะเลอาจจะแบบมีเรือเกี่ยวกับการขนส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้คำสุดท้ายนี่คำว่า shuntation ก็คือ shunt ใช่ไหมคะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยคือเราอาจจะนึกไม่ออกก็ได้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าลองคิดดูดีๆคำว่า shunt เนี่ยคือมันเป็นนามมันเป็นคำนามมันเห็นในหลายๆแบบคำศัพท์หลายตัวมากๆเนี่ยมันก็คือแบบเป็น action นึงเป็น state นึงใช่ไหมทีนี้เราก็เอาคำศัพท์3ตัวเนี้ยมารวมกัน transportation เราก็จะพอเดาได้แล้วว่ามันน่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับแบบการโอนการแบบเคลื่อนที่การขนย้ายขนส่งโอนย้ายอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นนาวอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่เราอ่ะใช้ในการเดาคำศัพท์เนาะก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากลองเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะคะเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีประโยชน์มากๆด้วยต่อมาค่ะ reading tips ข้อที่3อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าหลายๆคนนะอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละแต่ก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดูน่าเบื่อน่ารำคาญไม่น่าลองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราอยากแนะนำว่าการที่เราเนี่ยไปศึกษาโจทย์ไปศึกษาคำถามที่สอบใน TOEFL ไว้ล่วงหน้าว่ามันมีคำถามประเภทไหนบ้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการสอบ TOEFL เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยหาเทคนิคในการทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะถ้าเกิดสมมติใครยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราจะมาไปเร็วๆไปด้วยกันเนาะอย่างแรกเนี่ยก็คือ vocabulary questions ค่ะ vocabulary questions เนี่ยมันจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับศัพท์คำนั้นว่ามันหมายความว่ายังไงอันต่อมาก็คือ purpose questions มันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับถามจุดประสงค์ของบทความตัวอย่างที่เมนชั่นมาหรือว่าจุดประสงค์ของคนเขียนว่าทำไมเขาถึงพูดสิ่งนี้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรคืออะไรตัวอย่างคำถามเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่า why does the author mention หรือว่า the author used as an example of อะไรก็ว่าไปนะคะจะเป็นประมาณนี้อันที่3เนี่ยคือ reference questions ก็จะเป็นคำถามแนวที่ว่าคำเนี้ยมันหมายถึงว่าอะไรพวกประโยคคำถามก็จะเป็นว่า the word they in paragraph 3 refers to อันต่อมาก็คือ inference questions ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามแนวสรุปรวมนิดนึงว่าในพารากราฟนั้นน่ะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ให้เราเนี่ยไปหาใน choiceมันก็จะเป็นประมาณว่า which of the following can be inferred from the paragraph about ก็ว่าไปนะคะอันต่อมาก็คือ essential information questions อันนี้เป็นคำถามที่ถามถึงประโยคที่เขาอะไฮไลท์มาว่าหมายถึงอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับประโยคไหนมากที่สุดตัวอย่างนะคะก็จะประมาณว่า the sentence in paragraph 6เนี่ย is most similar to อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ต้องไปหาดูว่าในช้อยเนี่ยมีข้อไหนบ้างข้อต่อมานะคะข้อ6 details questions ค่ะอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับรายละเอียดอะไรบางอย่างที่เราอ่านในพารากราฟตัวอย่างคำถามมันก็จะเป็นประมาณว่า according to paragraph 1 which of the following is true about blah 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 อันต่อมานะคะก็คือ negative factual information questions ค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆคำถามจับผิด นิดนึงว่าอันไหนจริงไม่จริงคำถามนี้ก็จะเป็นประมาณว่าให้คำถามมาปุ๊บแล้วเราก็ต้องมาหาว่าข้อไหนเนี่ยมันไม่จริงก็คือใน choice เนี่ยจะมีข้อจริงมาทั้งหมด3ข้อมีข้อไม่จริง1ข้อแล้วก็ต้องไปกาข้อนั้นให้ได้ค่ะอันต่อมาเนี่ยก็คือ summary questions ก็จะเป็นคำถามแนวๆว่าทั้งพารากราฟเนี่ยหมายถึงอะไรต่อมานะคะที่9ก็คือ sentence insertion questions ค่ะก็จะเป็นคำถามที่เราต้องเอาประโยคในโจทย์เนี่ยที่เขาให้มาคือเขาจะให้แบบ
เป็นประโยคยาวๆประโยคนึงมาเนาะแล้วเขาก็จะให้แบบ A B C D เราคนเอาประโยคเนี้ยไปใส่ไว้ตรงไหนดีตรงไหนใส่แล้วมันถูกต้องที่สุดประมาณนั้นค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นอันที่ยากที่สุดเลยก็คือ questions ที่มันเป็นแบบ complete the table questions มันจะอยู่ข้อสุดท้ายเลยอะของทุกๆ passage ซึ่งในข้อเนี้ยเขาจะมีคำถามมาให้เราแล้วก็มีคำตอบมาให้เรา 6-7 ข้อแล้วเราจะต้องเลือก3ข้อที่ถูกต้องที่สุดย้ำนะคะว่าคำว่าถูกต้องที่สุดเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยใน choice ที่เขาให้มา7อันน่ะคือบางครั้งมันถูกทุกข้อเลยแต่ว่าเราจะต้องหาข้อที่มันแบบถูกที่สุดที่มันเกี่ยวข้องกับประโยคแรกเนี่ยที่เขาให้มาขึ้นต้นมาเนี่ยแล้วเราก็จะต้องใส่ลงไปซึ่งข้อนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่แบบยากสุดแต่ว่าคะแนนนี้ก็จะเยอะสุดเหมือนกันถ้าทำได้คือได้ไปเลย2คะแนนเต็มๆนะคะคำถามทั้งหมดเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ยังไงก็เราแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยลองแบบวิเคราะห์คำถามดูว่าคำถามแต่ละอันเขาแบบต้องการอะไรนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปตอบมันก็ช่วยทำให้แบบตอนสอบเราเนี่ยเข้าใจถึงจุดประสงค์ได้ง่ายขึ้นหาเทคนิคได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะสอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะข้อที่4ค่ะเทคนิคที่เราใช้ในการอ่านนะคะเราใช้เทคนิค skim and keyword เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า skim เนาะ skim ก็คือการอ่านที่แบบว่าอ่านแบบผ่านๆอ่านแบบค่ำๆไม่ใช่อ่านทุกตัวอักษรแล้วก็ keyword เนี่ยก็คือการที่เราต้องโฟกัสว่า keyword ที่เราต้องหาเนี่ยคือ keyword อะไรเราจะยกตัวอย่างคำถามอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งในประโยคคำถามเนี้ยเขาเขียนไว้ว่าIn paragraph 1, each of the following is mentioned as a feature of the city of Teotihuacan between AD 150 and 700 except อันนี้พอเราอ่านทั้งพารากราฟเนี่ยคือเราต้องหาคีย์เวิร์ดของคำถามนั้นก่อนว่าเขาถามถึงอะไรอันแรกนะคะไฮไลท์ไว้เลยคือคำว่า paragraph 1แปลว่าคำถามข้อนี้คำตอบของข้อนี้จะอยู่แค่ในพารากราฟ1เท่านั้นไม่ได้ไปอยู่ในที่อื่นต่อมานะคะคำว่า a feature เนี่ยมันก็จะ feeling คล้ายๆเหมือนประมาณว่าคุณสมบัติเนาะเราต้องดูว่าคุณสมบัติเนี่ยเราต้องหาของอะไรก็คือ the city of Teotihuacan นั่นเองก็คือเนี่ยคือไฮไลท์ไว้เลยว่าเราจะต้องหา feature คุณสมบัติของเมืองที่ชื่อว่า Teotihuacan นั่นเองแล้วก็คำต่อมานะคะ keyword ที่สำคัญก็คือ between AD ช่วงเวลาไหนก็คือ150ถึง700 AD ช่วงเนี้ยก็คือเรารู้แล้วว่าโอเคฉันจะต้องหาคุณสมบัติของเตลติวการที่อยู่ในช่วงระหว่าง AD 150ถึง700เท่านั้นอันอื่นไม่เกี่ยวและอันสุดท้ายที่สำคัญสุดคือคำว่า except พอเราได้ยินคำว่า except เนี่ยแปลว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าข้อนี้คำตอบ choice อะมันจะถูกทั้งหมด3ข้อและมีข้อเดียวที่เป็นข้อผิดพอเรารู้วิธีแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้จุดโฟกัสแล้วว่าเราจะต้องโฟกัสอะไรแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยไปหาคำตอบได้ง่ายขึ้นข้อที่5นะคะหลังจากที่เราเนี่ยรู้เทคนิค skim and keyword ไปแล้วใช่ไหมอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยที่เราจะมาบอกทุกคนคือเกี่ยวกับการสังเกตรายละเอียดในโจทย์ในคำถามในคำตอบว่าเราควรจะสังเกตควรจะโฟกัสกับอะไรบ้างนะคะเราจะยกตัวอย่างอย่างข้อเมื่อกี้กันเนาะที่เราทำกันก็คือโจทย์เนี่ยมันมาเป็นแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งเราบอกไปแล้วว่าเราจะต้องหาคำตอบของโจทย์นี้ให้ได้ว่าคำตอบข้อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือข้อไหนสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนโฟกัสนะคะคือเราจะบอกเลยว่าโจทย์ TOEFL เนี่ยบางครั้งอ่ะเขาจะทำคำตอบที่แบบมันดูเหมือนว่ากำลังหลอกเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีโฟกัสนะหนึ่งคือให้เราสังเกตดูว่าประโยคคำตอบแต่ละอันเนี่ยมันเป็นพหูพจน์หรือว่าเอกพจน์บางครั้งเขาจะหลอกเราในการที่บอกว่าคีย์เวิร์ดอันเนี้ยมันมีจริงๆแหละมีในข้อสอบจริงๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคีย์เวิร์ดที่อยู่ใน passage เนี่ยมันเป็นเอกพจน์แต่ว่าตัวที่อยู่ในคำตอบเนี่ยเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเอ้ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะอีกอันนึงนะคะที่เราจะให้ทุกคนสังเกตก็คือว่าอะไรที่มันดูเป็นแบบอะไรที่สุดโต่งเกินไปอ่ะมักจะไม่ใช่คำตอบจริงๆแบบ 80% เลยนะก็คือไม่ใช่คำตอบอย่างเช่นยกตัวอย่างคำว่า forever always never คำพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคำที่ถ้าเกิดมันอยู่ในข้อสอบอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ถูกต้องมันจะเป็นข้อที่ผิดแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะคะเนี่ยต้องไปสังเกตเอาเองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบ TOEFL จะใช้คำว่าแบบ usually อะไรเงี้ย sometimes อะไรเงี้ยมากกว่าอะไรที่มันแบบไม่สุดตรงเกินไปนะคะอันต่อมาค่ะคือให้เราสังเกตคำว่า many กับ more
สองคำนี้มันต่างกันมากคือมันมีความหมายในภาษาไทยว่ามันมากเหมือนกันใช่ไหมแต่มันเป็นมากคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสอบ fulfill เราต้องตีความให้ออกว่าคำว่า many หรือว่าคำว่า more เนี่ยในตรงนี้มันต่างกันยังไงบางครั้งมันแบบ more than 5 อะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่มากกว่า5แต่มันอาจจะไม่ได้หมายความว่า many คือแบบมากๆขนาดนั้นประมาณนี้นี่คือต้องแยกแยะให้ออกนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยที่เราใช้ก็คือเรื่อง synonyms ค่ะเราต้องสังเกตว่าในคำคำนั้นคำศัพท์คำนั้นเนี่ยมันอาจจะมี synonyms ก็คือคำที่มันคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคำอื่นยังไงได้บ้างอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่คำถามก่อนนะคะคำถามเนี่ยที่เขาถามกันมาเนาะว่า feature of the city of Teotihuacan ในช่วงระหว่างเนี่ยอันไหนที่มันเป็นข้อที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดู choice กันอันแรกเนี่ยเขาเขียนว่าregularly arranged streets คือ regularly arranged streets เนี่ยเราหาคีย์เวิร์ดคำว่า street ก่อนเลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะพอเราเจอคีย์เวิร์ดคำว่า street ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ย้อนมาดูข้างหน้าว่าคำว่า regularly เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะมันมีคำว่า regular grid pattern of streets and buildings เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกที่เขามาให้มาว่า regularly arranged streets เนี่ยแปลว่ามันตรงมันถูกต้องข้อเนี้ยโอเคติ๊กถูกได้เลยว่าข้อเนี้ยคือข้อที่ถูกอันต่อมานะคะข้อ B คือ several administrative centers spread across the city คำเนี้ยเราไฮไลท์เลยคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า administrative centers เราไปหาในโจทย์ก่อนเราไปหาใน passage ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเจอยังคะมันอยู่ตรงนี้เนาะทีเนี้ยสังเกตไหมคือใน choice เนี่ยเขาเขียนว่า several เนี่ยแปลว่ามีแบบมีเยอะมีมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ spread across the city ก็คือมีอยู่แบบทั่วเมืองเลยแต่ว่าใน passage ที่เราอ่านน่ะคือเขาใช้คำว่า and เนี่ยแปลว่ามีแค่1อันเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะผิดเพราะฉะนั้นเรากาไว้เลยนะคะว่าข้อนี้มันอาจจะผิดทีนี้มาดูกันต่อไปก่อนคำว่า many manufacturing workshops คำเนี้ยmanufacturing workshops หาเลยคำว่า workshops อยู่ไหนหาลงมาปุ๊บสมมุติเราเจอคำว่า workshop แล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงนี้ฟึบเราขีดไว้ดูเลยแต่ทีเนี้ยลองสังเกตดูดีๆก่อนนะคะว่าคำว่า workshop ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันเขียนว่า a large number of industrial workshops แต่โจทย์แต่ว่าใน choice ที่เขาให้มาเนี่ยมันเขียนว่า many manufacturing workshops คำว่า industrial ก็คือพวกอุตสาหกรรม manufacturing ก็คือการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันคล้ายๆเป็น synonyms กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือคำตอบเดียวกันค่ะข้อนี้แปลว่าข้อนี้คือข้อที่ถูกอันต่อมานะคะคำว่าข้อดี apartment complex เราก็มาดูในโจทย์ว่ามีคำว่า apartment complex ไหมอันบนเลยคือมันเขียนว่า it had over 2,000 apartment complex แล้วก็เติม s ด้วยซึ่งใน choice เหมือนกัน apartment complex แปลว่าข้อนี้ก็คือถูกทีนี้โจทย์ถามว่าข้อไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมคือ accept อะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงแปลว่าอันเนี้ยข้อเนี้ยตอบข้อ B ค่ะคือข้อ2ก็คือ administrative center เนี่ยมันมีแค่ที่เดียวไม่ใช่หลายที่ประมาณนี้ค่ะแค่นี้เราก็จะพอหาคำตอบได้แล้วเนาะว่าในการสังเกตในการ skim keyword เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างข้อที่6ค่ะ reading tips ที่เราอยากจะแนะนำนะคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปอ่านอะไรที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกาอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่า TOEFL เนี่ยเป็นการสอบเกี่ยวกับของประเทศอเมริกาเนาะทุกคนก็อาจจะโฟกัสไปกับประวัติศาสตร์อเมริกาบุคคลสำคัญในอเมริกาหรือว่าแบบประวัติศาสตร์การแบบทำเกษตรสังคมอเมริกาต่างๆนานาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในข้อสอบโอเคบอกมันไม่ได้มีแค่นั้นบางครั้งอ่ะเขาก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นเหมือนกันแล้วบางทีเชื่อมันค่อนข้างแบบไม่คุ้นมันฟังยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะลองเหมือนแบบถ้าสมมติไปอ่านข่าวแบบ CNN News อะไรเงี้ยอาจจะลองอ่านของประเทศอื่นบ้างอย่างเช่นแบบประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแบบเม็กซิโกอะไรเงี้ยให้มันพอแบบคุ้นชินกับชื่อคุ้นชินกับคำศัพท์อื่นๆบ้างนะคะจะได้เหมือนแบบตอนสอบไปแล้วก็ไม่งงสุดท้ายนี้นะคะการที่จะทำข้อสอบให้ดีคือเราจะต้องรู้ใช่ไหมว่าตอนสอบจริงๆมันเป็นยังไงบ้างข้อนี้เราบอกเลยว่าในตอนสอบจริงนะคะถ้าสมมติเราเข้าไปถึงการสอบเราเนี่ยสอบล่าสุดสอบเป็นออนไลน์เนาะเปิดมาหน้าแรกปึ้งมันจะขึ้นเป็น passage ยาวๆให้เราอ่านเลยคือเราจะต้อง scroll down คือเลื่อนลงมาล่างสุดเพื่อกด next เพื่อจะไปทำข้อสอบให้ได้วิธีของเราคือตอนที่เขา pop up ขึ้นมาฟึบ
หน้าแรกเนี่ยเป็น passage เราอ่ะอ่านแค่หัวข้ออย่างเดียวเลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเลื่อนลงมาล่างสุดกด skip ไปเลยแล้วก็ไปทำข้อสอบเลยวิธีทำข้อสอบก็คืออ่านโจทย์อ่าน choice ไปหาใน passage ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาตอบมันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้อ่ะคือ1ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถทำข้อสอบข้อนั้นได้จริงๆนะเราสามารถกด skip ไปก่อนได้ข้ามไปทำข้ออื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทำได้นะคะอันนี้คือสามารถทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าแบบเราสกิปข้อไหนไปส่วนอันต่อมานะคะคือในข้อสอบอ่ะมันไม่สามารถลากเมาส์คุมแท็บดำหรือว่าไฮไลท์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่ะกำลังทำข้อสอบอ่ะเราจะต้องจำให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดที่เราหานี้มันอยู่จุดไหนจุดไหนบ้างแล้วก็กลับไปดูแล้วก็เอามาตอบในข้อสอบประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ทำข้อสอบเนี่ยพยายามทำข้อหนึ่งเนี่ยไม่เกิน1นาทีคือเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราควบคุมเวลาลำบากมากๆก็จะทำไม่ทันเอานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะที่เราใช้ในการสอบ TOEFL ของเราเองในพันวิดิ้งแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำข้อสอบทันสอบผ่านแล้วก็เข้าใจศัพท์ต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะก็ถ้าเกิดสมมติใครจะเอาไปใช้เนี่ยก็ลองดูนะคะว่าแบบเอ้ยใช้แล้วเวิร์กไหมหรือว่ามีตรงไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรามาถามเรากันได้เสมอนะคะแล้วก็ในตอนหน้านะคะเราก็จะเอาเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมาแชร์อีกนะคะถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยยังไงก็ฝากไปตามพอดแคสต์เรานะคะที่ชื่อว่าเด็กนอกพาเมาด้วยพิมพ์เข้าไปเลยว่าเด็กนอกพาเมาเนี่ยก็จะเจอเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าใครอยากฟังเรื่องแนวไหนบ้างแล้วก็จะไปหาเพื่อนๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย